นายสมชายเอื้ออมรสุขนายกสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมและนางสาวเกตจรินทร์สามีพักผู้อำนวยการเขตคลองเตยพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกิจกรรมช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชุมชนคลองเตยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพร้อมกันนี้สมาคมยังได้ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับนางสาวแต๋วชิงรำอายุ67ปีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมอบไม้เท้าแว่นสายตาเสื้อยืดเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย